ขยับไปดูที่ความคืบหน้ากรณีน้ำท่วมที่หาดใหญ่สงขลากันบ้างครับตอนนี้เริ่มคลี่คลายกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วนะครับหลังจากเมื่อวานนี้เกิดเหตุน้ำได้เข้าท่วมหลายพื้นที่สูงกว่า30เซนติเมตรครับหลังจากเกิดฝนตกต่อเนื่องในหลายพื้นที่ครับส่งผลให้น้ำป่าจากเทือกเขาแก้วไหลหลากล้นเข้าท่วมบริเวณตัวเมืองเป็นบริเวณกว้างนะครับระดับน้ำสูงกว่า30เซนติเมตรบริเวณชุมชนตลาดเก่าแก่ทุ่งลุงและสี่แยกไฟแดงถนนสายกาญจนวนิชถนนทั้งสองฝั่งถูกน้ำท่วมผิวการจราจรนะครับนอกจากนี้น้ำป่ายังได้ล้นทั่วหมู่บ้านรอบนอกนะครับแล้วก็ในพื้นที่เองประชาชนนับ10หลังคาเรือนก็ได้รับความเดือดร้อนด้วยทั้งสะพานถนนทางเข้าหมู่บ้านถูกน้ำท่วมสูงรถสัญจรผ่านไม่ได้นะครับล่าสุดวันนี้ครับสถานการณ์น้ำท่วมเริ่มคลี่คลายกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วนะครับเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลตะพงขออภัยครับตำบลพะตงได้ต่างช่วยกันนะครับนำรถน้ำเนี่ยฉีดทำความสะอาดถนนแล้วก็บ้านเรือนรวมทั้งสำรวจความเสียหายส่วนระดับน้ำในคลองอู่ตะเภาแม้ว่าจะมีระดับเพิ่มสูงขึ้นแต่ว่าก็ยังไม่น่าเป็นห่วงนะครับยังสามารถที่จะรับน้ำได้อีกจำนวนหนึ่งเลยครับค่ะไปดูที่จังหวัดยะลานะคะที่น่านฝนก็ตกต่อเนื่องเป็นวันที่4แล้วเลยส่งผลให้ระดับน้ำของแม่น้ำปัตตานีเพิ่มสูงขึ้นจนไหลเข้าท่วมพื้นที่บ้านบาโดตำบลยุโปอำเภอเมืองยะลาและพื้นที่ใกล้เคียงค่ะซึ่งส่วนใหญ่อยู่ริมแม่น้ำสวนยางพาราสวนผลไม้ได้รับความเสียหายจำนวนมากนะคะขณะที่พื้นที่อำเภอบันนังสตาได้มีมวลน้ำป่าไหลจากเทือกเขาปกเยอะหลากเข้าลำห้วยบ้านตลาดนิคมทำให้เกิดดินสไลด์ทับบ้านเรือนชาวบ้านเสียหาย4หลังแต่ว่าโชคดีไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บค่ะส่วนบริเวณถนนสายกระเพาะรือเสาะพื้นที่หมู่2อำเภอรามันถูกน้ำกัดเซาะเส้นทางสัญจรถูกตัดขาดนะคะทางกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะตอนนี้ออกประกาศเตือนฉบับที่18นะคะบอกว่าภาคใต้ตอนล่างยังมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดนราธิวาสยะลาปัตตานีสงขลาพัทลุงนครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีกระบี่ตรังและสตูลก็ขอให้ประชาชนติดตามข่าวการพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดค่ะเดี๋ยวช่วงนี้